ัตถุดิบต่อไปที่น้องๆจะต้องมาแย่งชิงก็คือชุดเครื่องปรุงกับภารกิจแพะขาขอนมหน่อยน้องๆแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนทีมละ1คนออกมารีดนมแพะเพื่อให้ได้เยอะที่สุดและจะต้องส่งให้เพื่อนๆที่เหลือนำมาเขย่าให้กลายเป็นเนยให้ได้ทีมไหนทำสำเร็จก่อนรับของรางวัลไปเลยและตัวแทนที่จะมารีดนมของทั้ง2ทีมก็คือน้องออมและน้องสัจจาเริ่มเลยมาสัจจังโอ้ยสัจจังมาแล้วสัจจังมาแล้วหุยฝั่งนี้ฝั่งออมนี่ยังบีบกระปิกกระปอยอยู่เพราะว่าน้องบอกว่าน้องนมคัดเต้ามากความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอยากนมที่มีอยู่แล้วเหลือนมแล้วฝั่งสีน้ำเงินที่บอกเลยนะฮะไหลหลากกับรอออกมาสาขาครับแพะชนบอเรียบร้อยว่าฟังเสียงเราจะแบบว่าน้องกลัวแล้วล่าสุดชูเอาไหมหลังจากที่ได้นมแพะแล้วก็ได้เวลาเขย่าให้เป็นเนยมาดูกันครับว่าทีมไหนจะชนะและคว้าชุดเครื่องปรุงไปได้เวลาเตรียมตัวเขย่าแล้วครับนับถอยหลังพร้อมกันทีมไหนเขย่าจนกลายเป็นเนยก่อนทีมนั้นชนะนะครับข้างหลังเพื่อนเชียร์แล้วนะครับ1 2ไปไปเขย่าเขย่าเขย่าเฮ้ยโอ้ยฝั่งนี้สามวันทีไม่ดูฝั่งสีน้ำเงินสนุกกว่าเยอะเลยเฮ้ยเราให้มันแบบกลับด้านมั้ยไหมเฮ้ยขยับขยับเอววันนี้โกยแล้วเหรอเด็กคนนี้เด็กหลังห้องหันไม่ได้เลยน้ำจิ้มได้ยังน้ำจิ้มเอามาจิ้มก่อนใช้ก่อนโอ้โหน้ำโอ้โหไอ้ฝันนี้โกยแล้วเดี๋ยวคนไรเอางี้เปลี่ยนคนเจนทอดเค้กทอดอ่ะตาจับไปด้วยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไหมเนี่ยเอาตัวเขย่าเฮ้ยตาจับเชือกนี้เช็คกันเลยของใครดูเป็นเนยมากกว่าถอดมาอันนี้คือทีมสีแดงนะครับดูว่าไหนดูแข็งตัวเป็นเนยมากกว่าอันนี้นี่ให้ดูอันนี้เทลงมาไหลลงมานี่เห็นไหมไหลลงมาเห็นไหมนี่ทีมนี้นะครับสีน้ำเงินเทไหลลงมาไหมไม่ไหลแต่ว่านิดเดียวนี่อันนี้ดูเซตตัวเป็นเนยมากกว่าสีน้ำเงินชนะไปและทีมสีน้ำเงินได้ชุดเครื่องปรุงไปส่งทีมแพ้นะครับเรามีรางวัลปลอบใจนะครับผมนั่นคือน้ำปลา1ขวดกินให้มันไตไปเลยจ้า